ครับตอนเย็นที่เราที่รถบัสของรัตนารามเขามีงานเรื่องประมาณเครื่องผมให้ผมไปรับพอผมไปเนี่ยเขาคนไม่ได้มาเขาเอาของมาให้ผมผมว่าไปส่งนาฬิกาผมหน่อยพี่ผมก็คิดเป็นนาฬิกาผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เลยรับมาพอขับมากลางทางติดไฟแดงผมก็เลยเขย่าดูเห็นมันเบาๆผมก็เลยขับมาอีกนิดนึงแล้วมาเจอเซเว่นที่สว่างสว่างผมก็เลยเปิดดูว่ามันคืออะไรเพราะเป็นนาฬิกาต้องหนักผมเปิดดูปุ๊บเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยขับไปสน.ผมมาเพื่อให้ตำรวจดูผมสวยพอไปสหัวหมากปุ๊บผมหมากเขาบอกว่าให้เอามาที่สอนอประเวศเพราะเขาเห็นเกิดที่สอนอประเวศที่สอนอประเวศเราไปทางไปส่งที่ไหนเขาบอกไหมเนี่ยพี่ปลายทางผมอ่านไม่ออกเหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษใช่เราเปิดมาเจอยาใช่ไหมใช่มียาอะไรบ้างมีเป็นเม็ดๆกับเป็นเกล็ดๆน่าจะเป็นเคแบบขนมอะไรพี่